สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูแหนกกันว่าจะเป็นยังไงครบ3วันแล้วนี่เอาไว้3ชั้นตัดสนามมันจะเป็นยังไงว่าจะเปรี้ยวมากขนาดไหนหน้าตาจะเป็นยังไงออกมา1ชั้นตัดอีกโอ้มีกลิ่นด้วยกลิ่นเปรี้ยวเลยออกมา1ชั้นอึ๊บออกมาอีก1ชั้นนี่ติ่งข้างในเห็นไหมแหนมซี่โครงทำให้น้องฟ้าดูเดี๋ยวจะเปิดนะดูดิว่าจะเป็นยังไงข้างในว้าวเป็นไงหอมทอดน่าจะเปรี้ยวดีแล้วล่ะเดี๋ยวลองชิมนะแหนมกินได้เลยนะไม่เปรี้ยวมากพอดีเขาผมจะไม่แดงเหมือนเขานะที่เขาแดงอ่ะเขาใส่ดินประสิวเขาจะไม่แหนมอ่ะโอเคละยังไงแหนมซี่โครงเดี๋ยวดูตอนทอดเสร็จกันจะเป็นยังไงทอดสวัสดีครับสอนตำแหน่งง่ายๆ